ครับผมรักเต็มใจเดียวอะไรเงี้ยมันคนชื่นชมอ๋อก็จริงๆก็ขอบคุณครับแต่คือที่พูดไปวันนั้นเนี่ยมันเป็นมุมมองความรักของเราแต่ต้องบอกก่อนว่าคือผมก็ไม่ได้เป็นคนประสบความสำเร็จเรื่องความรักนะครับตัวเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นความคิดของคนคนหนึ่งที่แบบมองในมุมบวกเท่านั้นเองครับแต่ว่าถามว่าผมถูกหรือใครถูกหรืออะไรยังไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคนคนนั้นนะครับหมายถึงว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดในมุมมองของความรักครับผมแสดงว่าเราค่อนข้างได้ยินการเปรียบเทียบมาใช่ไหมเปรียบเทียบว่ากับคนอื่นอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าคือความรักมันเป็นเรื่องระหว่างคน2คนเป็นเรื่องของคนคนนึงเพราะฉะนั้นผมก็คงคือผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่รับรู้เรื่องความรักของคนอื่นอยู่แล้วแล้วก็ไม่ขอออกความคิดเห็นแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามที่ผมพูดไปวันนั้นเพราะว่าทุกคนถามผมเรื่องความรักว่ามุมมองของผมเป็นยังไงมุมมองต่อคนอื่นเป็นยังไงในหมายความรักของคู่อื่นๆรอบตัวผมก็ตอบไปตามที่ผมคิดแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์เรื่องความรักที่ดีเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าฟังผมเลยครับบางทีเราก็ชัดเจนกับแนวทางในเรื่องความรักมันประมาณนี้ที่มันบอกมาอยู่แล้วณตอนนี้ที่ผมคิดนะครับแต่คืออย่างที่บอกคิดกับปฏิบัติสำหรับผมเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นอย่างนี้มานานมากๆผมก็คิดอย่างนี้มานานมากๆเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าผมเชื่อว่าความรักเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดมันคือความคิดของคนคนนั้นแล้วทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองครับผมได้มีโอกาสเห็นที่แฟนๆแสดงความคอมเมนต์ในหลายๆมุมบ้างไหมคะไม่ได้เห็นนะผมไม่ได้เห็นแล้วก็คือถามว่าถ้ามีคนชื่นชอบในความคิดของเราก็ดีใจไหมก็ดีใจครับผมแต่ก็ไม่ได้บอกครับคืออย่าไปฟังผมมากครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความประสบการณ์ทางด้านนี้ลองดูตัวเองเนี่ยดูเจ้าตัวเนี่ยว่าเป็นยังไงก็อธิบายให้รู้นะครับว่าควรจะฟังดีไหมเพราะจริงๆความรักมันน่าจะซับซ้อนกว่าที่ผมพูดครับผมว่านะครับวาเลนไทน์ก็เหงาไปกี่ปีแล้วแบบส่วนตัวของเราเองหลายปีแล้วมั้งครับน่าจะเกือบ10ปีแล้วมั้งครับ10เกือบ10ปีแล้วครับผมไม่ถึงครับไม่ถึงหรออ๋อก็ถ้าเกิดแฟนคนแรกเนี่ยแบบนานมากๆแล้วครับตอนนั้นแบบยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยก็ลองเรียนพี4ก็เกือบ10ปีอ่ะครับผมก็ยังไม่ได้มีก็มันก็ไม่ขนาดนั้นครับคือมันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เรามีเป็นป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคืออาจจะเป็นด้วยว่าเราทํางานแล้วเราเป็นคนมีแอคทิวิตี้เยอะอย่างที่พูดมาตลอดซึ่งมันก็เป็นความจริงทั้งหมดครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องความรักขอบคุณครับที่ชื่นชอบแต่ว่าอย่าไปฟังผมมากครับเพราะว่าดูเจ้าตัวเป็นตัวอย่างครับก็ยังไม่สมหวังอะไรเลยครับผมหล่อเลยอ่ะคืออย่างที่ผมบอกคือเราก็ไม่อยากไปออกความคิดเห็นเพราะว่าความรักสำหรับทุกคนมันไม่เหมือนกันนะครับมันผมไม่กล้าไปออกความคิดเห็นหรอกครับแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาไปเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นถามผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดครับนอกจากว่าอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าความรักแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ความคิดของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะผมใช่ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ